ตามไปดูสถานการณ์ที่เกาหลีใต้นะคะขณะนี้ทางบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กำลังมีการปรับกระบวนการบริหารบริษัทขนาดใหญ่ค่ะหลังจากประสบปัญหาวิกฤตจากการที่โทรศัพท์ซัมซุงกาแล็กซี่โน้ต7ระเบิดนะคะตอนนี้มีการแต่งตั้งรองประธานของบริษัทแล้วก็เป็นบุตรชายคนเดียวของนายลีคุนฮีประธานบริษัทมาเป็นบอร์ดบริหารหรือว่าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารบริษัทแล้วค่ะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังเผชิญกับวิกฤตจาก Galaxy Note 7นะคะมีการแต่งตั้งนายลีแจยองที่ปัจจุบันอายุ48ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมีศักดิ์เป็นหลานของนายลีบยองชอนผู้ก่อตั้งอาณาจักรซัมซุงขึ้นเป็นรองประธานบริษัทซึ่งทางบริษัทได้รายงานผลกำไรไตรมาสที่3ค่ะบอกว่ากำไรการประกอบการช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านวอนนะคะเทียบกับประมาณ7ล้านล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้และชี้แจงด้วยค่ะว่าแผนกโทรศัพท์มือถือจะมุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์ทำเงินรุ่นใหม่ๆและจะพยายามฟื้นคืนความเชื่อมั่นผู้บริโภคกลับคืนมาให้ได้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังเผชิญกับวิกฤตนะคะคาดว่าผลกำไรบริษัทจะต้องลดลงกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์เลยค่ะตลอดช่วง2ไตรมาสข้างหน้านี้ซึ่งนายเกรกโรนักวิเคราะห์จากบริษัท HMC Investment Security ให้ความเห็นค่ะว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือตอนนี้ถึงจุดต่ำสุดแล้วแต่ว่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส4นะคะและจะมีกำไรจากการประกอบการประมาณ2ล้านล้านวอนแต่จะไตรมาสที่2แล้วค่ะธุรกิจถึงจะฟื้นตัวเต็มที่ความหวังก็จะอยู่ที่การเปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy 8ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ